ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนที่ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา30นาทีแล้วครับมาดูกันครับว่าขนมกุยช่ายจะออกมาเป็นอย่างไรจ้าอันนี้คือความจริงแล้วอ่ะคนเขาก็ตวงทุกอย่างมาพอดีแต่คุณเท็ดดี้ใส่เยอะไปหน่อยมันก็เลยสีเปลี่ยนทำกันอย่างนี้เลยเหรอ อ่ะความจริงแล้วถ้าอยากให้หั่นเสร็จแล้วทรงมันสวยทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วหั่นแต่เรารีบแต่เราหิวแล้วเราไม่รออันนี้คือขนมกุยช่ายใช่ไหมฮะหลังจากที่ออกจากพิมพ์นะครับแล้วก็นำออกมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยและแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทอดตัวขนมกุยช่ายนะครับน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีนะครับตรามรกตไลท์ครับจากนั้นก็นำขนมกุยช่ายที่เป็นชิ้นๆลงไปทอดในกระทะครับรอจนให้เหลืองกรอบก็ยกขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยครับเอาละครับนี่คือกุยช่ายของเรานะครับดูโอ้โหดูแบบมีความกรอบนะฮะมีความนุ่มข้างในนี่แบบนี้นะครับวางไว้ซัดน้ำมันนิดนึงนะครับระหว่างรอนะเราจะมาหั่นกุนเชียงกันวันนี้เราใช้กุนเชียงไก่ตราวาสนาค่ะหั่นเป็นเต๋าจะมากินคู่กับกุยช่ายของเราโอ้กุนเชียงนี่เนื้อเขาแน่นเลยนะใช่โอ้โหดูดิหั่นเต๋าๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปผัดเนี่ยเราผัดแบบผัดตรงเครื่องเหมือนแบบขนมผักกาดอ่ะ แต่เราใช้กุยช่ายแทนใช่ไหมมันจะมีเครื่องยิ่งเครื่องเยอะๆอร่อยอร่อยนี่มีกุนเชียงไก่มันจะมีรสหวานๆเค็มๆด้วยอร่อยมากนะครับกระเทียมนะครับตามด้วยอันนี้เลยนะฮะชัยโป๊เราเริ่มฟูนี่เลยนะฮะกุนเชียงไก่ตราวาสนานะครับที่เราหั่นไว้เอาลงไปคั่วๆหน่อยนะครับน่ากินมากๆจากนั้นนะครับเราจะมีกุ้งแห้งนะครับแบบนี้เลยใส่ลงไปครับมันก็จะเค็มๆหน่อยถ้ากังวลเรื่องความเค็มแล้วก็รู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยมีคนที่ต้องระวังเรื่องความดันหรือโรคไตเนี่ยกุ้งแห้งก็ลวกน้ำร้อนก่อนแล้วก็ใช้โป๊ก็ล้างน้ำร้อนด้วยก็ได้แล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วขยำให้แห้งก็จะลดความเค็มที่มีในพวกในนั้นใช่นี่ลงไปได้อ่ะแล้วครับอันนี้เป็นกุ้งสดเลยนะครับปอกเปลือกออกมาใส่ลงไปผัดเร็วๆเลยอันนี้กุยช่ายนะครับที่เราทอดเตรียมไว้ครับลงไปผัดเลยแล้ววันนี้นะครับผมเลือกใช้นี่เลยนะฮะไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวนะครับตรา KCF ครับนี่เลยนะฮะเวลาผัดพวกอะไรที่ใส่ไข่เนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบใจร้อนคุณขยี้ไวตัวไข่ของคุณเนี่ยจะเละจะไม่เป็นชิ้นเราก็ต้องการเก็บไข่ที่เป็นชิ้นชิ้นสวยๆอย่างเงี้ยไว้เราก็ทิ้งให้เขาเริ่มเซตตัวก่อนแล้วค่อยผัดเขานะคะคุณจะลืมปรุงรสไหมครับคุณจะลืมปรุงรสไหมครับให้ผมช่วยใส่ไหมครับคุณใส่ถั่วงอกแล้วคุณค่อยปรุงรสไหมคะหรือคุณจะปรุงรสทีเดียวแล้วแต่คุณเลยค่ะผมใส่ถั่วงอกให้นะครับขออนุญาตใช้มือปรุงรสก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยใส่ถั่วงอกถ้างั้นคุณก็ฟังผมเร็วๆไม่แล้วน้ำตาลทรายนะครับพริกไทยป่นครับหอมมากตอนนี้บอกเลยน่ากินมากน่ากินมากซอสเห็ดหอมครับเอาให้ทั่วนะไม่ใช่เพราะว่าตรงนึงหวานตรงนึงเค็มนะไม่ได้นะสุดท้ายครับสุดท้ายถั่วงอกนะครับจากนั้นก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันจนสุกได้ที่และก็เตรียมยกลงเสิร์ฟบนกระทะร้อนได้เลยครับดูสิครับโอ้ยกระทะนี่ร้อนสมชื่อจริงๆครับกลิ่นหอมนี่ลอยฟุ้งกระจายไปทั่วสตูแล้วครับแหมดูน่าทานมากๆเลยนี่เราทำอะไรได้ป่ะเนี่ยโอ้น่ากินมากอ่ะพริกชี้ฟ้าซอยผักชีเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนครับผัดกุยช่ายทรงเครื่องกระทะร้อนเสร็จแล้วครับขนมกุยช่ายทอดกรอบสีเหลืองทองที่มีความกรอบนอกและนุ่มในเพียงแค่ได้นำลงไปผัดกับกุนเชียงกุ้งสดไข่ไก่และปรุงรสเพียงนิดหน่อย
จนมีกลิ่นหอมก็พร้อมเสิร์ฟด้วยกระทะร้อนๆเพียงแค่นี้ก็น่าทานแล้วล่ะครับเปิดโลกการกินกุ้ยช่ายมากเลยกุ้ยช่ายนุ่มแบบทำเองเหรอบ้า วันนี้เรามีเมนูขนมปังหน้าน้ำปลาหวานหมูหยองจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟผ่ากลางขนมปังฝรั่งเศสนำน้ำปลาหวานที่เตรียมไว้ทาด้านในให้ทั่วแล้วนำไปอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 5-10 นาทีจนมีเนื้อกรอบเล็กน้อยจากนั้นใส่ผักกาดหอมและหมูหยองตรงกลางชิ้นขนมปังโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวและผักชีหยอดด้านบนด้วยน้ำปลาหวานจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูเค้กหน้ากุนเชียงปลาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาลงในภาชนะคนผสมให้น้ำตาลละลายใส่พริกขี้หนูป่นข้าวคั่วคนให้เข้ากันใส่ผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำเค้กหน้ากุนเชียงปลากุนเชียงปลาที่ได้เนื้อปลาแบบเต็มๆคำผ่านการปรุงรสจนอร่อยลงตัวใส่กุนเชียงปลาตราวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำกุนเชียงปลาตราวาสนาลงจี่จนสุกตักขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะตักข้าวเหนียวขาวนึ่งสุกใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เรียบเสมอกันเรียงกุนเชียงปลาตราวาสนาที่จี่ไว้ตักข้าวเหนียวอัญชันนึ่งสุกทับเกลี่ยให้ทั่วตกแต่งด้านบนด้วยกุนเชียงปลาตราวาสนานำออกจากพิมพ์แล้วโรยด้วยต้นหอมซอยให้สวยงามเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กหน้ากุนเชียงปลารับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่ Tesco Lotus